ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูทุเรียนปราสาทหินนะครับอำเภออุทุมพรวิสัยนะครับนี่นะครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะครับวันนี้วันที่17ธันวาคม2566นะครับนี่เห็นมั้ยครับอากาศเย็นๆวันนี้นะครับพามาดูต้นทุเรียนนะครับช่วงนี้ก็จะมีปัญหานะครับเพราะอากาศมันร้อนนะครับแดดมันแรงใบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เห็นมั้ยครับสนับของใบไม้เราก็มาให้ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มนะครับโดยการฉีดพ่นทางใบนะครับเพื่อทำให้ใบเขาเขียวเข้มและแข็งแรงนะครับถ้าเป็นมากๆเวลาโรคใบไม้เข้าก็ต้องให้ยาด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ฉีดไปแล้วแหละครับเห็นไหมครับมาดูบรรยากาศยามแรงสวนทุเรียนอำเภออุทุมพรวิสัยนะครับนะครับตอนนี้เอาฟางเข้ามากลบนะครับเพื่อคุมความชื้นนะครับเพราะว่าหน้าแรงนี่แห้งมากนะครับก็เลยเอาฟางหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาฟางมากลบมาโรยนะครับก็เป็นการลดการคายน้ำด้วยแหละครับนะครับให้ดินมันมีความชุ่มชื้นนะครับและก็อย่างหนึ่งก็คือเป็นการอะไรปรับปรุงดินไปด้วยนะครับเวลาฟางมันย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับตอนนี้กำลังลดน้ำครับตอนเย็นนะครับพรุ่งนี้ไปทำงานแต่เช้าวันจันทร์นะครับก็เลยลดตอนเย็นวันนี้นะครับนี่นะครับกลัวไม่ทันพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้านะครับนี่ต้นนี้เนี่ยครับปีหน้าก็น่าจะให้ผลผลิตแล้วครับจะเอาผลผลิตแล้วนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ต้นนี้นะครับนี่คือทุเรียนปราสาทหินอำเภออุทุมพรวิสัยของเรานะครับบ้านเราก็ปลูกได้ครับผมนี่เห็นไหมครับโตแล้วด้วยอันนี้อายุ4ปีเข้า5ปีแล้วนะครับเข้า5ปีแล้วนะครับดูมาเรื่อยครับผมมาต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เชื้อราลงนะครับเกือบไปแต่ก็รักษาทันรอดนะครับนี่อีกต้นหนึ่งครับผมนะครับนี่นะครับกำลังแตกยอดอ่อนด้วยช่วงนี้ก็เลยให้น้ำไปก่อนนะครับเพิ่งให้ปุ๋ยก็เลยแตกยอดอ่อนนะครับก็เลยต้องรดน้ำเขาให้มันชุ่มๆนะครับเพราะช่วงนี้อากาศมันร้อนน้ำมันระเหยเร็วมากก็เลยเอาฟางมากลบมาคลุมนะครับนี่นะครับยอดอ่อนกำลังแตกนี่นะครับนี่คือทุเรียนนะครับปราสาทหินอำเภออุทุมพรวิสัยนะครับมาดูครับเห็นไหมยอดอ่อนมันอาจจะมองไม่ชัดนะครับมองผ่านโทรศัพท์นะครับอันนี้กำลังแตกยอดอ่อนนะครับกิ่งก้านก็งามดีครับผมเห็นไหมครับนี่สวยอยู่นะครับนี่ต้นที่ไม่สวยก็มีครับเอาให้ดูต้นที่สวยนี่ครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่จะปลูกนะครับมันปลูกได้นะครับบ้านเราดินทรายก็ปลูกได้นะครับนี่เห็นไหมครับไปลองปลูกดูนะครับแต่เราต้องเอาใจใส่สักนิดนึงนะครับมันสังเกตมันดูแลความผิดปกตินะครับเพื่อจะได้รักษาทันนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม